แต่ทีนี้บางคนอาจจะเกิดความสับสนนิดนึงเพราะว่าตามนิยามเนี่ยมันจะมีคำว่า displacement คือระยะเคลื่อนตัวกับ drift ก็คือเคลื่อนตัวสัมผัสนะครับสัมผัสผมก็เลยผมจะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็หาออกมานะครับทีนี้ไอ้ตัวตรงที่ใช้ในการเช็คว่าเป็น1กอกับ1ขอเนี่ยนะครับเราใช้ตัวเดลต้าเดลต้านะครับมันก็เลยจะงงๆนิดหนึ่งเพราะว่าภาษาไทยนะเขาก็เลยพยายามแปลอันนี้เพื่อความมั่นใจเรามาดูหมอยอพอกันดีกว่าเนี่ยนะหมอยอแอนนะครับโอ้ยอันนี้ยังไม่ถึงนะครับเดลต้าการขยายตัวการบิดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไอในสูตรนี้ที่คำนวณตัว A คือการเคลื่อนตัวคือ displacement นะครับแต่ตอนที่เราใช้เช็คว่าเป็น1กอ1ขอรู้สึกจะอยู่ข้างบนเนี่ยผมจะไม่ผิดเขาใช้ drift ในการเช็คแต่มันอยู่คนละที่กันมันอยู่คนละที่กันเลยนะครับเลยงงกลับไปกลับมานิดนึงนะครับเช็คการบิดน่าจะอยู่ที่เดียวกันก็เลยเนี่ยครับอันนี้มาหลายรอบมากครับถูกครับไปถูกโอ้มันอยู่ไกลกันมากเลยฮะเนี่ยนะก็1คอ1ก็1อันนี้เป็นแบบแนวดิ่งแล้วนี่นะครับ1กอ1ขออยู่ตรงนี้นะครับตอนที่เช็คตรงนี้นะครับเมื่อรวมผลของ accident torsion เข้าไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เรารวมเข้าไปแล้วใช่ไหมครับ 5% นี่เหมือนอ่านกฎหมายเลยทำตามมีค่ามากกว่า 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนตัวสัมผัสเห็นไหมครับสัมผัสเห็นไหมโอ้โหแบบทุกคำเลยเนี่ยเก็บหมดทุกเม็ดถ้าเราใครเฉยๆก็displacement เฉยๆมันก็แต่ว่ามันก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่เอาล่ะเขาสัมผัสนะครับระหว่างชั้นที่ขอบทั้งสองด้านของอาคารเห็นไหมครับเพราะนั้นท่านต้องสัมผัสเวลาที่ใช้เช็คแต่เวลาที่เราคำนวณตัวขยายค่าเนี่ยเอา displacement นะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากไปดู ASC นะครับเดี๋ยวหาว่าผมไปจับผิดแต่คิดว่าคงแปลมาถูกแล้วไม่เป็นไรหรอกนะครับเพราะนั้นก็เลยต่างกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือที่ผมทำเพราะนั้นผมก็เลยว่าโอเคตอนที่เช็คนะเราก็เลยเอา displacement ออกมานะครับแล้วต้องเอามาลบก่อนนะครับก็คือชั้น x ลบด้วยชั้นลบ x ลบ1นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนตัวสัมพันธ์ก็ยุ่งยากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเราต้องเอาออกมาทำใน Excel แล้วก็เช็คดูก่อนว่าเป็น1กอหรือ1ขอนะครับผมก็เกิดความถามต่อไปว่าอ้าวแล้ว1กอกับ1ขอมันต่างกันยังไงเนี่ย หนูตอบแต่ว่าโอเคก็พยายามอย่าให้เป็น1ขอก็แล้วกันนะครับทำต่อไปนะครับเพราะนั้นตอนเช็คใช้สามเหลี่ยมนะครับ drift นะครับตอนที่คำนวณเนี่ยเราใช้ displacement นะครับผมก็แก้ไปแก้มาหลายรอบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือผมก็เอาค่าครับอันนี้ทำเราไม่ต้องทำแล้วกันนะครับดูแบบแห้งแล้วกันก็ใช้ show table อะนะครับแล้วก็เอาค่า displacement ออกมาซึ่งตอนนี้เรารันครั้งที่2เนี่ยเราบวกผลของ accidental torsion ไปแล้วนะครับนะแล้วเราก็ export to excel นะครับผมก็เอา eqk มานะครับนะครับแล้วก็ส่งออกไปนะครับก็จะมีตารางที่เป็นน่าจะใช้งานได้ก็คือมันจะมีค่า max กับ average ให้เลยนะครับตารางนี้ก็ดีนะครับ story max กับ average displacement เลยนะครับก็จะสะดวกกว่าพวก story drift ธรรมดาเพราะว่าจะงงๆผมก็เลยตารางนี้แล้วกันเพราะมันให้ค่า max กับค่า average เลยซึ่งเราต้องการอยู่พอดีนะครับพอผมส่งออกมาที่ excel เสร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็น max กับ average นี่ใช่ไหมครับค่า displacement อยู่นะครับผมก็เอามาลบกันนะครับคือแต่ละชั้นน่ะอย่างเช่น drift ของชั้นที่10ก็เอาเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับจากชั้นเบสถึงชั้นที่10อันนี้ displacement มันต้องบวกขึ้นเสมอนะครับนั่นพอเราหา story drift เนี่ยนะครับของ story 1นี่มันก็จะเท่ากับ displacement นะครับเอาทั้ง max ทั้ง average เนี่ยพอชั้นที่2ท่านก็เอาชั้นที่2ลบชั้นที่1นะฮะแต่ว่า
ก็ใส่สูตรเข้าไปใน Excel สักพักหนึ่งแต่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้เป็นตัวสามเหลี่ยมนะดังนี้นะครับงั้นจากตัวนี้ก็จะได้คอลัมน์นี้นะครับเห็นไหมครับช่องสตอรี่1มันจะคงที่อยู่สตอรี่2ค่อยเอามาลบกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าชั้นตรงกลางๆเนี่ยมากกว่าชั้นบนสุดในกรณีของดิฟอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยสตอรี่8เนี่ยครับจะมีมากกว่าเห็นไหมครับ 0.37 อันนี้เหลือแค่ 0.364 ก็จะเป็นอย่างเงี้ยยิ่งอาคารสูงเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเพราะนั้นกราฟของสตอรี่ดิฟมันก็จะโอ้แล้วก็เป็นเหมือนท้องเนี่ยนะครับตีโค้งเพราะนั้นไอ้ชั้นที่8เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่มีความเสี่ยงมากกว่านะครับเพราะว่าเสาของท่านเกิดการเสียรูปทรงมากกว่าชั้นอื่นเอ้ยทำไมชั้นข้างล่างเพราะอย่างนี้ครับนะครับมันเป็นพฤติกรรมของมันของคอลัมน์ของ Appellate Displacement ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับ2อันนะครับเสร็จแล้วเราก็มาหารกันตอนนั้นเองหารกันนะครับเราก็จะได้อัตราส่วนตัวนั้นออกมาดูนะครับอันนี้ก็หนักเลยเกิน 1.4 หมดเลยนะครับผมว่าคือตามสูตรคือเอา Appellate นะเอาแม็กหาร Appellate เห็นมั้ยครับแม็กหาร Appellateแม็กแอปเปิลเลตแต่พอดีไอ้ e-tab นี่มันให้เรามาอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่มุม2มุมที่ผมบอกท่านก็ได้แต่ว่าโอเคก็หาให้อ่ะมันสะดวกมากเลยนะครับเพราะนั้นผมก็เอามาหารกันชุบเลยนะครับดังนั้นปรากฏว่าเป็น1คอด้วยนะครับ 1.6 เลยอ่านเลยนะครับอันนี้รู้สึกแกล้งมากไปหน่อยนะนะครับเกินหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ถือว่าเป็นไม่สม่ำเสมอแบบ1คอด้วยนะครับแล้วเราต้องมาคำนวณละต้องคูณการขยายการบิด AX นะครับโดยสูตรของ AX เนี่ยเราจะใช้ค่า displacement นะครับนั้นเราจะไม่ใช้ค่าเดิมใช้ displacement แต่ว่าผมว่ามันก็ใกล้ๆกันอ่ะเพราะมันเป็นลักษณะของอัตราส่วนนะครับนั้นใครใช้สับส่วนสลับไปสลับมาผมก็ยังว่าคงเกิดผลไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ครับแค่เอาไว้แบบไม่ถูกนะอย่างงู้นอย่างงี้นิดนึงนะครับลองทำดูได้นะครับพอเราได้ AX มาเสร็จเนี่ยเราจะไปเพิ่มโมเมนต์บิดได้ยังไงใช่ไหมครับวิธีการเพิ่มก็คือเราก็จะไปเพิ่มที่ระยะการเยื้องศูนย์ระยะการเยื้องศูนย์นะครับทำยังไงก็คือแต่เดิมเนี่ยเรามีการเยื้องศูนย์อยู่แล้วก็คือ 5% นะครับ 5% คูณกับขนาดของอาคารนะครับก็คือระยะเยื้องศูนย์ใช่ไหมเราใส่จุด 0.5 เข้าไปถูกไหมครับทีนี้พอเรามาคูณขยายค่าเนี่ยนะครับก็เอา AX คูณเข้าไปนะครับก็จะเป็นระยะที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคำนวณเป็นระยะ eccentricity ขึ้นมาเลยคือเอา 5% คูณตัวนี้อันนี้ accidental torsion แล้วก็คูณอัพขึ้นไปอีกนะครับเราก็จะได้ระยะเยื้องศูนย์นะครับอันนี้ก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรก็จะเห็นว่าสาหัสพอสมควรอาคารขนาด42เมตรใช่ไหมระยะเยื้องศูนย์ accidental นี่3เมตร 3.7 เมตรนะครับแต่ละชั้นก็จะมีระยะเยื้องศูนย์ที่เราจะต้องใส่เข้าไปเนี่ยไม่เท่ากันนะครับทีนี้เราจะเอาใส่เข้าไปยังไงเรามาเริ่มจากจุดนี้นี่คือแบบย่นเวลาท่านจะได้ไม่ต้องมาทำ Excel นะครับแต่จริงๆท่านต้องทำเองนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ยากมากก็คำนวณไปคำนวณมาใน Excel นะครับทุกคนคงจะทำได้อยู่แล้วล่ะเราจะเอาตัวนี้มาใส่เลยก็แล้วกันนะถือว่าเชื่อผมเถอะทำลองนี้นะครับเอามาใส่ยังไงนะครับอันนี้ก็คือกติกาอันนี้ผมไว้ตรงนี้แหละเพราะว่ามันอยู่กันคนละที่ทีนี้เราจะมาปลดล็อกแล้วใส่กันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะผมจะเอาค่าในตารางนี้ใส่จะอยู่หน้าเท่าไหร่นะเดี๋ยว114นะครับแบบ114กลับมาที่ e-tab ของเรานะครับแล้วก็ปลดล็อกใหม่โอเคเพราะนั้นขั้นแรกเราสรุปก่อนนะครับขั้นแรกเราพักตรงๆนะครับเพื่อให้รู้ CM กับ CR ถูกไหมครับเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องเยื้องศูนย์บวกหรือลบ eccentricity ใช่ไหมครับครั้งที่สองเรารู้แล้วแล้วก็โอเคใส่ลบหรือใส่บวกอันเดียวพอใช่ไหมครับจากตำแหน่ง CMCR ที่ได้นะครับเสร็จแล้วเราเอาการเยื้องศูนย์ที่ได้มาตรวจสอบดูว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอเชิงการบิดหรือเปล่าถ้าเป็นเราคำนวณตัวขยายค่าแล้วเรามาปรับในการรันครั้งที่สาม
นะครับคิดดูไม่รู้มันต้องทำงี้หรือเปล่านะแต่ว่าโอเคตามขั้นตอนที่เขาระบุมาเนี่ยนี่ผมสรุปเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่ผมปลดล็อกก่อนนะครับกลับมาที่เมนู define load pattern เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาที่ EQK มันต้องทำขนาดนี้เชียวเหรอเนี่ยใช่ไหมครับแล้วคนเขียนโค้ดเขาคิดมั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพอใช้ etab รู้สึกว่า มันทำได้วะนะครับเหมือนเป็นลูกเมียหลวงอย่างที่ผมบอกตรงนี้เห็นไหมครับเราใส่ไว้แต่เดิมจุด05นี่คือทุกอัน all diaphragm จะเขียนอยู่ all diaphragm เจออย่างนี้ทีนี้ถ้าเราบอกว่าโอเคไม่เราจะไม่ใช้อย่างนั้นละเราจะบอกว่าแต่ละ diaphragm เนี่ยรับการย่อศูนย์ไม่เท่ากันนะนะครับเราจะใช้ออปชันที่ถัดมาข้างล่างครับเราเรียกว่า override eccentricity นะครับ override นี่ก็คือว่าเขียนทับไปเพราะฉะนั้นแต่เดิมเราบอกว่าทุกไดอะแฟมย่องไป 5% ใช่ไหมครับมันถูก assign ไว้อยู่นะครับท่านอาจจะ override บางไดอะแฟมก็ได้อย่างเช่นเมื่อกี้นี้โอเคบางไดอะแฟม ratio ไม่เกินไว้ไม่ต้องทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องทำเพราะว่าตามสูตรนี่ถ้าหากว่ามันยิ่งสูตรต่ำกว่า 20% เนี่ยมันจะ AX มันจะได้ออกมาน้อยกว่า1เราก็ต้องใช้1อยู่แล้วอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปทำมันนะครับแต่พอดีในตัวอย่างนี้มันเกินหมดทุกไดอะแฟมแล้วก็เลยต้องใส่หมดนะครับงั้นเราคำนวณกันมาปั๊บเราก็จะเอาค่า eccentricity เนี่ยมาใส่นะครับก็คลิกที่ปุ่ม override ตรงนี้เลยปึ๊บนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆไล่ใส่ไปเช่น story 10อันนี้ดูหน่วยนิดนึงนะครับเซนติเมตรนะถ้าใครลืมเป็นหน่วยเมตรเป็นไงครับ300เมตรนะคราวนี้ไม่ธรรมดาแล้วตึกท่านเป็นเกลียวเลยนะถักเปียเลยนะครับมันจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันไม่รู้ว่าพังเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมก็ใส่เข้าไปนะเซนติเมตร381อย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็แอดใช่ไหมครับแล้วท่านก็เปลี่ยนสตอรี่ไปเรื่อยๆ380แอดนะครับสตอรี่8มันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับแอดสตอรี่7ก็380สตอรี่6ก็380นะครับ7 80อันนี้เฉพาะตึกนี้นะครับบางท่านแหมทำตามจานดีเว้ยพอไปตรงนี้ก็ปุ๊บต้องคำนวณเอาเองนะไม่เท่ากันนะครับแต่ละตึกของคนสตอรี่5 3 7 9นะฮะไอ้ลูกศิษย์ผมที่มาอะไรเป็นอย่างนี้ประจำฮะมันทำได้หมดเลยครับทำได้หมดทำไมทำนี้อ๋อหนังสืออาจารย์มงคลว่าอย่างนี้ครับอย่างเงี้ยผมก็โดนไปอีกนะครับอาจารย์ทำหนังสือดีเกินไปแล้วทำให้เด็กแบบคอยตามอะไรต้องเนี่ยนะ376นะครับตัวที่2366แล้วก็สตอรี่1 335นิดหน่อยหน่อยเห็นไหมครับเราก็ทำตามโค้ดแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อเท่าที่ผมเข้าใจนะครับบางข้อไม่เข้าใจไปอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจกว่าภาษาไทยอ่านแล้วงงบางทีเราใส่ให้ครบใช่ไหมครับสตอรี่10ถึง1เลยนะครับระวังเรื่องหน่วยนิดนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราโอเวอร์ไรท์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โอเคครั้งหนึ่งแล้วก็โอเคออกมาแค่นั้นเองครับแล้วก็รันใหม่นะครับดังนั้นการยกตัวก็จะมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเราขยายค่ามันนะครับคือขยายระยะ eccentricity ออกไปนะครับเช่นถ้าดูในรูปแบบการเสียรูปทรงของ earthquake จะเป็นอย่างนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องดูที่แปลนดูการบิดตัวสินะครับมันก็จะโยกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้จาก4เซนเป็น 4.3นะครับ 4.3 อันนี้ก็ลดลงเหลือ 0.8 ใช่ไหมตอนแรกมัน4กับ1ใช่ไหมตอนนี้มัน 4.3 กับ0.8นะมันนั้นมันจะหมุนมากขึ้นเห็นไหมครับทีนี้ถ้ากลับมาดูมยพมีแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะบิดตัวอย่างมากคูณขยายค่า
มันอยู่คนละที่กันอันนี้ต้องเช็คต้องคูณขยายค่าข้างล่างอีกนะครับแต่ผมอ่านหลายรอบแล้วอ่านถูกไถไปไถมาเข้าใจว่าท่านใกล้จะออกใหม่แล้วถ้าออกใหม่เมื่อไหร่ผมก็ต้องมาอ่านใหม่นะครับมาตีความกันอีกรอบหนึ่งการเกิดตัวสัมผัสนี่มันเป็นเมาส์แบบสกรอช้าหน่อยนะถ้าเมาส์ที่บ้านผมมันจะสกรอแล้วฟรีได้เอะไปไกลตรงนี้เห็นไหมครับบิดตัวเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมครับนั่น AX นี่เขาบอกว่าคำนวณโดยครั้งแรกเห็นไหมสมมติให้ AX เท่ากับ1ก็คือเราไม่ได้ขยายคำนวณปุ๊บก็จะได้ขยายขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ AX เนี่ยมีค่ามากกว่า3ให้ใช้3คืออย่าใช้เยอะเกิน3นะครับ AX เรารู้สึกจะอยู่แถว 1.8 1.5 1.7 เนี่ยก็โอเคทีนี้ถ้าใครอยากทำละเอียดขึ้นเนี่ยฮะมีอย่างนี้มีอะไรอีกมีกว่านี้อีกเหรอมีครับก็ตอนนี้ไปครับการยกตัวเราเปลี่ยนไปแล้วไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เดลต้าแม็กกับเดลต้าเอเวอเรจของเราก็เปลี่ยนไปเพราะเราขยายไปแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นเราอาจจะเอามาคำนวณใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ป่ะโอ้จริงอ่ะเอาก็มันเปลี่ยนไปแล้ว AX ท่านก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเออใช่แต่มันคงจะเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็คงที่แบบเหมือนเรื่องของ P Delta แต่โอเคดีที่โค้ดเขาไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นมีแค่นี้ใช่ไหมครับไม่ให้ทำซ้ำใช่ไหมโอเคโชคดีไปแต่ผมก็คิดตอบแบบเอออย่างนี้เข้ามาใส่กลับใหม่ๆได้ใช่ไหมเพราะว่ามันแรงที่ท่านเอามาใส่อ่ะมันเป็นผลจากผลการรัน displacement ใช่ไหมครับมันเหมือนไก่กับไข่อ่ะวนลูปอย่างเงี้ยเพราะนั้นยังไงเราก็ต้องทำสองทีสามทีอยู่แล้วครับเรื่องการวิเคราะห์ทำด้วยมือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหมต้องใช้โปรแกรมอย่างเดียวเราถึงจะได้คำตอบพวกนี้มาอันนี้แหละความชำนาญของกดปุ่มนู้นได้ปุ่มนี้แหละสนุกมากเลยครับนะนะเพราะนั้นลองท่านลองไปประยุกต์ใช้ดูแต่ว่าอาคารรูปแบบไหนก็จะเป็นขั้นตอนอย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นขั้นตอนที่น่าจะโอเคแล้วนะครับพอเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็ทำการทำโหลดคอมบิเนชันอะไรเหมือนปกตินะครับแต่ว่าอย่าลืมถ้ามันเป็นแบบไม่สม่ำเสมอเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นโอเมก้าโอเวอร์สตริงแฟกเตอร์ไปนะครับจะอยู่ตรงไหนนะนะครับหาไม่เจอละนี่เป็นแบบเชิงพลศาสตร์นะครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่แบบแบบพอแบบไม่สม่ำเสมอปุ๊บเนี่ยนะครับนอกจากท่านจะต้องจริงๆคูณขยายค่านี่ก็ถือว่าสาหัสแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วตอนที่เป็นโหลดคอมบิเนชันเนี่ยก็จะโดนอย่างนี้ด้วยครับเนี่ยกำลังส่วนเกินของโครงสร้างนะครับถ้าปกติมันจะเป็นแค่ e ใช่ไหมครับนะฮะทีนี้พอเป็น1กอ1ขอเนี่ยเมื่อกี้เรา1มันโดยราบเนี่ยครับมันมีกติกาเยอะมากเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนไม่เสมอแนวแล้วราบไม่เสมอเสมอในแล้วราบ1ก1ขอใช่มั้ยครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีกติกาอย่างเช่นข้อ4ตัวเนี้ยก็จะมีพวกแต่การองค์ความที่ต่อเชื่อมต้องมีกำลังอะไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าเท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นว่ามันต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ต้องมีก็คือบางกรณีอย่างเช่นไม่สม่ำเสมอแนวดิ่งแบบ5ขอนะครับ5ขอหลังจากที่เช็คเจอแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าแบบ4เนี่ยจะคูณด้วยโอเมก้านะครับแต่รู้สึกว่า1กอกับ1ขอไม่ต้องนะโอเคโอเคเพราะมันมีข้อจำกัดอยู่ไอ้4ข้อเนี่ยครับต้องไปอ่านภาษาไทยวนกลับไปกลับมาสักหน่อยนึงนี่คือเงื่อนไขนะครับว่าโอเคเป็นแบบกอแบบขอแบบ1 2 3 4 5เนี่ยต้องทำอะไรกับมันนะครับซึ่งบางอันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมันครับเพราะมันไม่ได้ระบุหมดทุกเคสใช่ไหมครับแต่ถ้าโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่สม่ำเสมอเนี่ยนะครับแล้วยังคงยอมให้ทำได้เนี่ยนะครับก็จะโดนคูณด้วยตัวนี้ที่แทนที่จะเป็น1เป็นตัวโอเมก้าแทน
ะนั้นแรงเราก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วยังไงต่อแล้วถ้าหากว่าอย่างนั้นเราควรจะทำยังไงนะครับวิธีต่อมาก็จะเป็นวิธีเชิงพลศาสตร์ซึ่งคิดว่าจะสามารถนำมานี่ครับจะมีตารางการอนุญาตของเขาอยู่ตรงนี้นะครับขอคอทุกรูปแบบนะครับงออันนี้ประเภทของการออกแบบแผ่นดินไหวใช่ไหมครับอนุญาตอนุญาตอนุญาตอันนี้เป็นวิธีสถิตเทียบเท่า response spectrum เดี๋ยวต่อไปนะครับแล้วก็ประวัติเวลานะครับถ้าเป็นแบบไดนามิกนี่อนุญาตหมดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสถิตเทียบเท่าเนี่ยก็อนุญาตเกือบหมดนะครับยกเว้นอาคารแบบอื่นๆอันนี้โหดมากเขียนแบบนี้นะครับคือเราต้องมาเช็คว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงใช่ไหมครับอันนี้ถ้าความไม่สม่ำเสมอของรูปทรงในแนวระนาบแบบ2 3 4 5โอเคได้ใช่มั้ยหรือ4 5แบบ1กหรือ1ขออันนี้พอไม่อนุญาตปุ๊บตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาทำแบบ response spectrum กับประวัติเวลานะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยในวิธี2วิธีนี้ก็มีการระบุว่าจะต้องเปรียบเทียบกับวิธี static อยู่ดีนะครับสถิตเทียบเท่าอยู่ดีคือเขากลัวได้น้อยเกินไปซึ่งมันมักจะได้น้อยกว่านะครับมันเลยแบบว่าเอาเข้าไปนะครับเหมือนกับว่าตรงนี้มันเรายังไม่ถึงขั้นสุดนะแต่ว่าเหมือนกับสถิตเทียบเท่าเราแบบจนอิ่มตัวละว่าโอเคเราเข้าใจอะไรหมดนะครับเพราะนั้นผมก็เลยเน้นที่สถิตเทียบเท่าเป็นหลักนะครับเอาละเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นวิธีไดนามิกสักทีหนึ่งนะครับก็จะเริ่มด้วยวิธี equivalent โทษทีวิธี response spectrum นะครับ equivalent ประมาณครึ่งเดี๋ยว equivalent นานเกินไปเพราะนั้นซึ่งก็จะเป็นการพยายามที่จะปรับปรุงการวิเคราะห์แผ่นดินไหวเนี่ยให้ใกล้เคียงกับพฤติกรรมจริงของโครงสร้างมากขึ้นนะครับโดยคำนึงถึงผลทางด้านไดนามิกจริงๆเพราะว่าแรงของแผ่นดินไหวที่เข้ามากระทำเนี่ยมันเป็นแรงทางด้านไดนามิกนะครับก็คือมันเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับคนฟังโหฟังดูมันจะไฮโซไฮคลาสอะไรมากก็มันเป็นฟังก์ชันของเวลาแต่นั่นเองนะครับนั้นเราก็พฤติกรรมของโครงสร้างจริงๆอ่ะก็จะต้องเป็นคำนึงถึงในเชิงพลศาสตร์ด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาขึ้นวิธีresponse spectrum นะครับกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นบทใหม่กันนะครับนี่ถ้าเป็นในมยพ.เนี่ยก็จะเป็นวิธีเชิงพลศาสตร์นะครับก็จะใช้กับโครงสร้างที่มีความซับซ้อนนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็วิธีแบบสถิตศาสตร์เนี่ยอาจจะให้ผลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นโดยพฤติกรรมจริงๆของโครงสร้างเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเชิงพลศาสตร์นะครับฉะนั้นตามมยพ.เนี่ยนะครับก็จะมี2ประเภทนะครับก็คือวิธีสเปกตรัมตอบสนองแบบโหมดนะครับ response spectrum นะครับแล้วก็วิธีแบบประวัติเวลาหรือ time history analysis นะครับโดยที่ spectrum เนี่ยก็ยังเป็นวิธีแบบเชิงเส้นก็คือเป็นแบบ linear อยู่นะครับแต่ว่าวิธีประวัติเวลาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแบบเชิงเส้นกับไม่เชิงเส้นนะครับเป็น linear แล้วก็ non linear นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปที่วิธี response spectrum ก่อนนะครับเบรกนี้ก่อนจะถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเริ่มเป็นวิธีประวัติเวลานะครับแบบเชิงเส้นนะครับทีนี้แบบไม่เชิงเส้นเนี่ย เขาโดนอัปเกรดขึ้นไปกลายเป็นวิธีเราเรียกว่า performance based design นะครับนะแล้วก็จะรู้ซิว่ามันไปถึงไหนกันละนะครับแต่ว่าวิธียิ่งแอดวานซ์ขึ้นเนี่ยความแน่นอนมันก็จะเขาเรียกไม่ใช่ความแน่นอนของวิธีนะครับคือว่าก็ยังอยู่ในเฟสของการที่วิจัยพัฒนาอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่วิธีที่เราเรียนกันมาเนี่ยโอเคเนี่ยมันแบบว่ามีรากฐานที่ชัดเจนคือทำมานานแล้วนะครับค่อนข้างตกผลึกนะครับเอาล่ะทีนี้เรามาเริ่มจากวิธีตอบสนองแบบโหมดก่อนนะครับถ้าเป็นในมยพ.เขาจะเริ่มมาแล้วลุยเลยมันคืออย่างนี้อย่างนี้นะครับเรามาปูความรู้กันสักหน่อยนึงก่อนนะครับผมก็เลยเตรียมอยู่ใน powerpoint นะครับเพื่อไม่ให้
สีเวลามากนะครับอันนี้อ๋ออันนี้ของอันเดิมถ้าท่านดูใน PowerPoint ผมจะมาเปรียบเทียบกับในของ ASCE ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับนะก็เลยมีเนี่ยมันเป็นดริฟต์เป็นอะไรนะครับอย่างที่บอกแล้วก็สรุปมาให้ท่านฟังเอาล่ะทีนี้มาดูวิธี response spectrum กันนะเป็นยังไงนะครับก็นี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็ว่าจะมีหน้าเป็นหลวมตัวกับคุณตั้มแล้วว่าจะทำเป็นหนังสือ structural analysisมาเสลยดีกว่าไหนๆเราก็จบมาทางด้านนี้แล้วก็สอนมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าก็จะเป็นพื้นฐานที่เกี่ยวกับทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็แต่ว่าเราก็จะมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานโดยใช้โปรแกรมแซฟบ้างนะครับเดี๋ยวจะน้อยใจเพราะว่าแซฟนี่จริงๆผมชอบเพราะว่ามันแบบว่ายืดหยุ่นได้หลายรูปแบบก็จะเป็นใช้เป็นหนังสือสำหรับสอนปริญญาโทโดยปกตินะครับแล้วก็ท่านที่สนใจก็น่าจะมีประโยชน์ด้วยนะครับแต่นี้เราก็จะเอาเนื้อหาที่จากเล่มเนี้ยไปขยายต่ออีกทีนึงนะครับมาดูวิธีนี้จริงๆเป็นวิธีที่จริงๆมันมาหลังจากวิธี Time History นะครับโดยที่เขาพยายามทำให้มันง่ายสำหรับคนทั่วไปธรรมดาวิศวกรทั่วไปที่สามารถที่จะคำนวณได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจหลักการของทางด้านไดนามิกสักหน่อยนึงก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยคลื่นแผ่นดินไหวจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับคือมันไม่ค่อยเหมือนกันเลย เกิดแต่ละที่นะครับแต่ละเวลาหรือแม้แต่ว่าที่เดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นมาซ้ำกันมันก็ยังไม่ซ้ำของเดิมนะครับส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับโดยปกติก็จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดมันจะสั้นเหมือนเกี่ยวกับอิมพัลส์โหลดนะครับก็คือภายในไม่กี่วินาทีแล้วก็ค่อยๆลดลงไปนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงไม่กี่วินาทีเนี่ยครับหรือช่วงที่มันเป็นพีคเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายเพราะว่าแรงกระทำเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็ไม่สามารถที่จะพรีดิกได้อย่างแม่นยำว่าเมื่อไหร่จะเกิดนะครับแต่ถ้าเป็นแรงลมเรามีดาวเทียมใช่ไหมพายุกำลังจะเข้าแล้วพายุทุเรียนพายุลำไยอะไรครับเกือบมาถึงแล้วนะครับใช่ไหมครับไหทองคำมาแล้วอันนั้นไม่ใช่พายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็รีบจัดการป้องกันตัวก่อนได้นะครับแต่แผ่นดินไหวเราก็รู้ว่าบริเวณนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะแต่เราไม่บอกไม่ได้หรอกว่าพรุ่งนี้วันนี้มานะครับแล้วเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายแบบขนาดใหญ่มากคือทั้งเมืองแล้วก็คนตายเยอะเพราะนั้นก็เลยมีคนที่ทำการศึกษาวิจัยเยอะนะครับทั้งด้านธรณีวิทยาแล้วก็ทั้งด้านวิศวกรรมนะครับความรู้ก็เลยเยอะมากเยอะเกินไปจนงงก็จะมีบางอันที่แปลกไปจากพวกก็คืออย่างเช่นอันล่างสุดเนี่ยนะครับของเม็กซิโกซิตี้เนี่ยของคลื่นแผ่นดินไหวปกติเขาจะแบบว่าถี่ๆหน่อยความถี่จะสูงนะครับมีของเม็กซิโกซิตี้เนี่ยที่มันจะช้ากว่าเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันไม่ยิ่งๆๆเนี่ยอันนี้คือความถี่มันช้ากว่านะครับเพราะว่ามันอยู่บนที่ราบลุ่มดินตะกอนเขาเป็นทะเลสาบเก่านะครับเพราะนั้นขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมาตรงกับความถี่ธรรมชาติของตัวอาคารสูงพอดีนะอาคารก็เลยเสียหายเยอะมากที่เม็กซิโกซิตี้นะครับนี้เราก็กลัวกันว่าเดี๋ยวที่กรุงเทพอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นดินตะกอนเหมือนกันนะครับแต่โอเคมันยังไม่เคยเกิดขึ้นนะโอเคนะครับแต่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับอย่าง5ปีก่อนผมก็พูดอย่างเงี้ยเฮ้ยเมืองไทยยังไม่เคยมีตึกถล่มอย่างงู้นอย่างงี้อ้าวที่เชียงรายมาเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยว่าโอเคไม่ได้แล้วล่ะแผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วนะครับเพราะนั้นที่เมืองไทยเราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเอาไว้นะครับนี่คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยจะแรงจะค่อยยังไงนะครับเพราะว่าจะมีคนพูดเรื่อยว่าโอเคตึกของเรานี่ออกแบบแล้วสามารถที่จะรับแผ่นดินไหวได้7ลิกเตอร์อย่างเงี้ยนะครับก็ได้7นะครับเอา6ไม่ได้เอา5เอา8ไม่ได้เอาได้แต่7มันคืออะไรก็แผ่นดินไหวที่บอกว่ากี่ลิกเตอร์เนี่ยเป็นการวัดเป็นพลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดของแผ่นดินไหวนะครับแล้วแต่ละมาตราวัดเนี่ยก็จะเป็นล็อกสเกลคือมันจะทวีคูณขึ้นเป็น10หรือ30เท่านะครับแล้วแต่วัดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ตึกของเราเนี่ย
มันอยู่ห่างออกไปจากตำแหน่งของจุดกำเนิดของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับคลื่นที่วิ่งผ่านมาเนี่ยก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคือมันกระจายตัวใช่ไหมครับมันก็จะลดลงลักษณะของคลื่นก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือความยุ่งยากของมันเพราะว่ามันก็จะมีความซับซ้อนทางธรณีวิทยาที่วิ่งมาวิ่งกันไปนะครับแล้วเราทำยังไงที่จะเอามาออกแบบได้นะครับถ้าคุยกับนักธรณีวิทยาก็คงไม่ได้คำตอบที่เขาก็จะคิดในเชิงธรณีวิทยากันอยู่ตรงนั้นแหละครับคืนวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับก็เลยพยายามใช้วิธีทางสถิติมาจับนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกมาเป็นวิธีที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะคำนวณออกแบบได้เพราะนั้นการคำนวณออกแบบแผ่นดินไหวมันคือการประมาณเพื่อให้ได้แรงขึ้นมานะครับเพราะนั้นเรื่องของแผ่นดินไหวนี่จะจริงๆต้องแบ่งเป็น2ส่วนก็คือการวิเคราะห์แล้วก็การออกแบบวิเคราะห์ก็คือมีแรงแผ่นดินไหวมาวิเคราะห์ว่าเกิดแรงภายในโครงสร้างเรายังไงใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนของออกแบบเนี่ยจริงๆส่วนของออกแบบนี่มีความสำคัญเพราะว่าจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าแรงคือการประมาณมีแรงมากแรงน้อยนะครับแต่ว่าการออกแบบเนี่ยเราต้องออกแบบให้โครงสร้างของเรามีความเหนียวถึงจะทนแผ่นดินไหวได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้มีมากมีน้อยแต่อันเนี้ยใส่ความเหนียวหรือไม่ใส่มีผลแตกต่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนตอนนี้ทีนี้ถ้าในเชิงของไดนามิกนะครับถ้าปกติอย่างเทอมหน้าผมก็สอนเนี่ยเราก็จะเริ่มจาก single degree of freedom แบบนี้ก่อนนะครับก็จะมีระบบการสั่นไหวนะครับที่ถูกจำลองมาของอาคารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าดีกรีมวลอิสระนะ single degree of freedom คือมีดีกรีอันเดียวนะครับก็จะเป็นระบบที่มีมวล1ก้อนนะครับแล้วก็มีสปริงติดอยู่ก็จะคล้ายๆกับเป็นตึก1ชั้นนะครับทีนี้ตึกหลายๆชั้นก็โมเดลเป็นตัวนี้ได้เพราะเราคิดแค่โหมดเดียวนะก็จะเป็น single degree of freedom จะเป็นระบบที่ง่ายที่สุดสมมติว่าเรามีระบบง่ายๆตัวเนี้ยนะครับเกิดการสั่นไหวเนี่ยอาคารมันจะเกิดการโยกตัวนะครับพอโยกตัวแล้วมันจะกลับมาที่เดิมนะครับนั่นก็คือมันจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกับเป็นสปริงนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เสาทั้งสองข้างของเราเนี่ยนะครับมันจะโยกไปโยกมาเพราะนั้นก็โอเคมันมีพฤติกรรมเหมือนสปริงนะนะครับเพราะว่าคุณออกแรงผลักแล้วมันก็เสียรูปทรงใช่ไหมครับแล้วมันก็กลับมาที่เดิมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดการเสียรูปทรงแล้วก็โยกตัวไปสักพักเนี่ยมันจะค่อยๆหยุดนะครับพฤติกรรมตัวนี้เราเรียกว่าการเกิดการแดมปิ้งคือการหน่วงนะครับแต่ความหน่วงเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นความลึกลับเพราะว่าเราไม่ได้เห็นกันจะอย่างเช่นถ้าสติปเน็ตเราจะวัดที่หน้าตัดเสาใส่เหล็กเท่าไหร่ขนาดคำนวณออกมาได้นะครับแต่แดมปิ้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคำนวณออกจากหน้าตัดเหล็กอะไรไม่ได้นะครับเป็นคุณสมบัติแฝงนะครับมีที่โอกาสที่ท่านจะได้อย่างเดียวคือท่านวัดจากของจริงไปกระโดดถีบตึกจริงๆเอาวัดเมื่อไหร่มันจะหยุดอย่างเงี้ยโอ้ได้นะครับเราจะมีสูตรคำนวณอะไรต่างๆนะครับนั้นโดยมากเราก็ใช้ค่าประมาณอีกท่านเห็นว่าเราประมาณเยอะมากเลยนะครับมันคือการออกแบบครับเพราะว่าเรายังไม่มีโครงสร้างจริงทางด้านไดนามิกเนี่ยแบบว่าความแม่นยำเนี่ยจำเป็นมากนะครับผิดไปไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็คาดเคลื่อนไปเยอะมากแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการคาดคะเนให้ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าเป็นระบบดีกรีอิสระเดี่ยวเนี่ยพอมีแผ่นดินไหวเข้ามากระทำเช่นมีความเร่งที่พื้นดินใช่ไหมครับ UG เป็นคลื่นแผ่นดินไหวมาแบบนี้อันนี้คือคลื่นเอลเซนโทแหละผมก็มีอยู่คลื่นเดียวเนี่ยว่างๆจะไปหามาเพิ่มอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมากระทำกับตัวโครงสร้างเราโครงสร้างเราก็จะเกิดการสั่นไหวนะครับสั่นไหวอันนี้ไม่มีปัญหาผมสอนเด็กประจำเอาคำนวณยังไงได้ยังไงนะครับอันนี้ปกติผมก็จะใช้โปรแกรม MATLAB นะครับตั้งแต่ตอนทำทีสิทธิ์ปริญญาเอกแล้วนะครับใช้อยู่คนเดียวสบายมากเลยเสร็จเร็วมากอาจารย์ก็เลยบอกมงคลเสร็จเร็วเกินไปละปีเดียวอยู่ไปทำการทดลองสิได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องอยู่อีก ไม่จบสักทีได้ครับเราเซตแหลมห้องแหลมอะไรได้นะครับอันนี้ผมทำมาทางด้านนี้โดยเฉพาะ response นะครับคือชื่อที่เราใช้เรียกนะครับก็จะมาจากทางด้านไฟฟ้านะครับคล้ายๆกับวงจรไฟฟ้าแล้วมี input แล้วก็มี output อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยใช้คำว่า response ทางด้านเครื่องกลเขาก็จะเรียนทางด้าน vibration มาเหมือนกันเพราะนั้นผมก็จะคุยกับไฟฟ้าหรือเครื่องกลได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นสมการเดียวกันมันเป็น differential equation เหมือนกันในการที่จะหาคำตอบพวกนี้ออกมานะครับแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลไป
ผมก็บอกเด็กว่าเราไม่ใช่นักคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์ก็คิดหาวิธีมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราแค่เลือกใช้เครื่องมือที่มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็เข้าใจหลักการไว้แค่นี้ก็พอเพราะเราเป็นวิศวกรใช่ไหมเราเข้าใจแล้วเออเราใช้นะเรามีหน้าที่ทำเราก็จะได้ response ออกมานะครับอย่าง response เนี่ยก็จะมี3ตัวนะครับก็คือมี displacement อย่างตัว u เฉยๆนะครับถ้ามี2จุดนี่ก็คือเป็นความเร่งถ้ามีจุดเดียวก็จะเป็นความเร็วมันก็ได้ออกมาหมดนะครับมี displacement มีความเร็วมีความเร่งอย่างเงี้ยอย่างตอนผมทำการทดลองตอนปอเองเนี่ยเราก็ต้องอยู่บน checking table แล้วมันก็จะโยกแล้วผมก็จะใช้เลเซอร์เซ็นเซอร์เนี่ยเล็งดูเราก็จะได้ displacement เอาค่า response พวกนี้ออกมานะครับแล้วก็เอามาทำการคำนวณเป็นอัลกอริทึมสำหรับการควบคุมการสั่นไหวของอาคารนะแต่ผมจำลองไอ้คลื่นแผ่นดินไหวนี่ในของจริงๆนะครับเขาให้ผมไปทำชั้นใต้ดินของที่ญี่ปุ่นอ่ะยังไม่มีใครทำได้เลยเพราะว่าไอ้เช็คกิ้งเทเบิลมันปรับแต่ความถี่ผมก็ต้องหาวิธีเอาไอ้คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยใส่เข้าไปในเช็คกิ้งเทเบิลรุ่นพระเจ้าเหาสงครามโลกที่ญี่ปุ่นนะแล้วผมก็พยายามควบคุมให้ได้คุมไม่ได้ไม่จบเองนะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับพอคำนวณเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่อัลกอริทึมเข้าไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์แล้วพยายามให้ตึกร้องต้านมันอย่างเงี้ยจนอยู่ได้ครับประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่า vibration control นะครับแต่ตอนนี้เราหา response เฉยๆไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่นะครับอาจารย์ของกว้างให้ตึกเป็นโมเดลแบบว่าตึกสัก20กว่าชั้นนะของจริงมาแล้วก็หาวิธีควบคุมตัวซิอะไรเงี้ยมีแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยสมการเนี่ยจะเป็นสมการ differential equation ในลักษณะนี้นะครับก็คือถ้าเป็น เราทำ equivalent static load มาใช่ไหมเราลืมผมเรียนเราเอาสองเทอมนี้ออกอย่างที่ผมบอกท่านว่ามวลคูณด้วยความเร่งจำได้ไหมฮะคือเทอมนี้เองครับ inertia นั่นเองนะครับแต่ว่าเราละเลยสองเทอมนี้ไปเพราะว่าจริงๆมันเป็นสมการที่เป็นแปรเปลี่ยนตามเวลานะครับเป็น differential equation เพราะว่า input เนี่ยแรงที่เข้ามาเนี่ยมาที่พื้นดินนะครับความเร่งที่พื้นดินเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับตัวนี้เป็น displacement ตัวนี้เป็นความเร็วก็เป็น du by dt นะครับถ้าเขียนแบบ differential equation อันนี้ก็เป็น g2u by dt square อย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะสอนเดี๋ยวว่าแก้สมการกันยังไงนะครับถ้าเริ่มจากไม่มีแรงก่อนจะเป็น free vibration อะไรมาเนี่ยนะครับผมก็จะสอนอันนี้ว่าจะเอามาทำเป็นหนังสือสักทีหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราใช้แซปประยุกต์ใช้งานอะไรเงี้ยแต่จริงๆ MATLAB ผมทำได้อยู่แล้วแต่คนใช้ MATLAB อาจจะน้อยนะจริงๆ MATLAB นะแต่ว่าแซปมันจะเป็นโครงสร้างอะไรก็ได้อาจจะมีแถมก็ได้เอาทั้งแซปทั้ง MATLAB ทั้งอะไรนะครับแล้วก็มีวิธีแก้หลายวิธีนะครับอันนี้ผมสอนปกติอยู่แล้วผมคิดว่าเราต้องแชร์ความรู้ให้คนอื่นบ้างแล้วล่ะทีนี้สมการก็อาจจะเปลี่ยนรูปได้ก็คือเอาค่าแมสเนี่ยหารตลอดอันนี้เราเริ่มจากปูพื้นฐานแป๊บนึงนะครับก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับก็ตัวโอเมก้านี่ก็คือความถี่เชิงมุมนะครับหน่วยเป็นเรเดียลต่อวินาทีนะครับตัวนี้ก็คือที่จะเป็นความถี่ธรรมชาติต่อไปนะครับส่วนตัวเหมือนตัวหนอนเนี่ยนะครับนะก็ยังหาชื่อเรียกมันไม่ได้ทีมันเป็นตัวอักษรกรีกตัวนึงนะครับเราเรียกว่าเป็นดัมปิ้งเรโชนะครับก็จะแฝงอยู่ตรงนี้สองตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติของโครงสร้างต่างๆนะครับนี่ถ้าหากว่ามันมีแค่ดีกรีเดียวมันก็จะมีอย่างนั้นนะครับมันก็จะง่ายอยู่นะครับแล้วก็จะหาレスปอนส์กันออกมาอันนี้คือเรื่องของดินามิกออฟสตรัคเจอร์เล็กน้อยนะครับทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับของเราอ่ะ